เมื่อวานนักข่าวก็ดิ่งไปหาคุณอนุทินชาญวิโรจน์กูลมทหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยากจะรู้เหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันมหาดไทยมหาดไทยคุมสทค่ะส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลยล่ะส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นเจ้าของเรื่องที่จะต้องแตะมือกับบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงก็คุมผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดนั่นแหละแต่ก่อนจะไปกันที่คุณอนุทินค่ะย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งย้อนกลับไปไม่ไกล10เมษายน2567ก็ปีนี้นะใช่ปีนี้นะใช่ใช่คุณขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมสทค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีขจรได้ทำหนังสือเวียนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะสาระในหนังสือเวียนฉบับนั้นเอาสั้นๆเลยถอดความมาจากมติคณะกรรมการปปช.ถอดความมาจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สอบถามไปหยิบฉวยเอามาสังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติภายในกระทรวงมหาดไทยใช่แล้วก็เวียนแจ้งกันเวียนแจ้งผู้ว่าทุกจังหวัดว่าผู้บริหารท้องถิ่นคนใดค่ะถ้าถูกชี้มูลความผิดถูกฟ้องต่อศาลและศาลรับฟ้องวินาทีนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยต้องหยุดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะและถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ใครมีหน้าที่กำกับดูแลต้องไปดำเนินการจัดการเช่นในอำเภอเช่นผู้ว่าก็ต้องไปจัดการให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติทำหนังสือเวียนแจ้งหนังสือเวียนฉบับนี้ยังรวมถึงกรณีความผิดในอดีตใช่ใช่ค่ะความผิดในอดีตค่ะหรือเคยรับตำแหน่งในอดีตตำแหน่งใหม่ครอบถูกฟ้องต่อศาลแล้วศาลรับฟ้องคดียังคาราคาซังอยู่และในเวลาต่อมาปัจจุบันย้อนกลับมาสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งรอบใหม่ก็ถือว่ามีผลครอบคลุมหมดก็มีผลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนี่เวียนอย่างนี้นะใช่ค่ะครั้งที่2วันที่1กรกฎาคม2567สดๆร้อนๆอธิบดีขจรทำหนังสือรายงานมท.1 2ประเด็นประเด็นที่1กรณีของลุงชาญสามารถที่จะสมัครนายกอบจ.ได้ค่ะประเด็นที่2แต่ถ้าชนะเลือกตั้งได้เข้ามาเป็นนายกอบจ.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่กกต.รับรองผลการเลือกตั้งนี่ก็คือหนังสือชี้แจงลงวันที่1กรกฎาคมนะอันนี้สดๆร้อนๆนะเหมือนมาต้อนรับคุณชาเลยโดยเฉพาะกรณีนี้ปรากฏว่าผมว่าต้องมีคนรายงานต้องมีคนสอบถามสั่งให้รายงานขึ้นมาเรื่องมันเป็นอย่างไรใช่ต้องมีคนตั้งเรื่องอ่ะนั่นคือวันที่1นะ1กรกฎาคมวันที่1นะใช่ค่ะขยับมาวันที่2คือเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินเรื่องนี้ไปฟังคุณอนุทินตอบสักนิดสิครับเรื่องนี้ตอบอย่างไรเชิญค่ะเห็นกฤษฎีกาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสทอ่ะหัวหน้าฮะกฤษฎีกาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสทเหรอยังไม่ศึกษาเลยพอดีวันนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้รับรายงานครับกลับไปก็มีคงสอบถามครับเรื่องนี้ก็ให้เป็นเรื่องของเรื่องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับการตีความนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ได้นั้นมันก็ต้องอยู่เป็นคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งด้านกฎหมายนะครับตอนนี้เรายังตัวมาไทยไม่เกี่ยวเราตัวเองเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณชาทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องก็ต้องไปถามเรื่องก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่หน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่จะสั่งให้ใครปฏิบัติหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่กิจการบอกว่าหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าในลูกชายไม่เห็นด้วยถึงจะสทอ๋อจริงสทก็คงไม่ได้สั่งอะไรสทคงต้องฟังกฤษฎีกาด้วยแล้วก็เรื่องพวกนี้มันต้องมีคำสั่งศาลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเห็นแย้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ศาลตามกฎหมายดีที่สุดดีแล้วอย่าให้มาเกี่ยวอะไรกับมหาไทยเลยแค่นี้ก็ปวดหัวตายอยู่แล้วคุณอนุทินคำหนึ่งได้ไหมครับขออนุญาตครับคุณอนุทินคนที่ปวดหัวตายมากกว่าน่าจะเป็นประชาชนนะยิ่งฟังยิ่งสับสนแต่เห็นภาษากายของคุณอนุทินเครียดจริงๆค่ะก็ออกตัวแทนคุณอนุทินนิดนึงเมื่อสักครู่เรารายงานใช่ไหมครับว่า
1กรกฎาคม2567อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายงานไปที่มท.1ก็คือคุณอนุทิน2ประเด็นคุณชาญสมัครนายกอบจได้อย่างไรสมัครได้และประเด็นที่2ถ้าเกิดชนะเลือกตั้งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะโอเคแต่ผมก็ออกตัวแทนคุณอนุทินนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณอนุทินไปต่างจังหวัดคือเนื่องมาจากว่าหนังสือของอธิบดีเนี่ยลงวันที่1กรกฎาค่ะไปถามคุณอนุทินวันที่2กรกฎาก็เป็นไปได้ว่าแกยังไม่ได้อ่านรายงานของอธิบดีขจรใช่เพราะประชุมครม.สัญจรด้วยอยู่ต่างจังหวัดด้วยไงเมื่อวานเป็นการประชุมครม.สัญจรสัญจรไปประชุมที่โคราชใช่ค่ะแต่ครม.จะลงพื้นที่ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ใช่แล้วเขาไปก่อนหน้าตั้งแต่1กรกฎาคมใช่เขาไปตรวจงานกลุ่มจังหวัดต่างๆในส่วนนั้นดังนั้นไปถามวันที่2ก็อาจจะยังไม่เห็นหนังสือมีโอกาสที่ยังไม่ได้เห็นหนังสือใช่อาจจะส่งเข้ามาหน้าห้องแล้วต่อไปดังนั้นโอเคเอ้าแต่เห็นบอกเดี๋ยวจะกลับไปดูอ้าว